สวัสดีค่ะมาพบกับนิวและบ้านสบู่ชอบพกาทำสบู่ง่ายๆได้ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีคำนวณนะคะสูตรสบู่นะคะโดยใช้เว็บไซต์ soapcal.net นะคะนี่เลยนะคะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า soapcal นะคะจะทำให้ดูนะคะพิมพ์ไปเลย soapcal soapcalc เห็นไหมคะ soapcal แบบนี้นะคะแล้วก็ enterแล้วมันก็จะมี soapcal.net ตรงนี้นะคะตรงที่เมาส์ชี้เนาะเราก็คลิกเข้าไปเลยนี่ก็จะได้หน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่เลยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าเกิดว่าเข้าเว็บไซต์แล้วไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะคะให้เราไปคลิกตรงที่ตรงนี้เห็นไหมคะเห็นสีส้มๆนี่ไหมคะ receipt อ่านว่าอะไร recipe นะคะcalculator นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรใครเก่งก็ช่วยโพสต์เมนต์ด้วยนะคะว่าอ่านว่าอะไรกันแน่คลิกเข้าไปก็จะได้หน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นั่นแหละนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำสูตรตั้งสูตรสบู่น้ำมันนะคะเป็นกวนร้อนแล้วกันนะคะตั้งการตั้งสูตรเนี่ยจะเป็นกวนร้อนหรือว่ากวนเย็นก็ได้นะคะแล้วแต่นะว่าเราจะเอาไปทำแบบกวนร้อนหรือกวนเย็นก็ได้วันนี้เราจะมาทำตั้งสูตรเอาไปทำสบู่น้ำมันกวนร้อนสบู่สครับกาแฟนะคะเพราะว่าที่บ้านเรามีกากกาแฟกันหาค่อนข้างง่ายนะคะมาเลยตอนนี้จะบอกว่าไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยก็แค่คิดออกมานะคะว่าเนี่ยอยากจะทำสบู่น้ำมันสูตรสครับกาแฟนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ยังตั้งสูตรไม่เป็นเนาะหรือว่าอาจจะยังไม่ค่อยเก่งเราก็จะมาเริ่มต้นพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะคะไปช้าๆพร้อมๆกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกเนี่ยให้เรานี่เลยข้อ1นะคะข้อ1ชนิดของด่างนะคะชนิดของด่างที่เราทำสบู่ก้อนเนี่ยก็คือตัวโซดาไฟนะคะหรือว่า NaOH นะคะตัวนี้เลยกดคลิกเข้าไปเลยนะคะข้อ2น้ำหนักของน้ำมันรวมนะคะอ๋อถ้าเราคลิกตรงเลข2นี้เนาะมันก็จะเด้งขึ้นมันก็จะมีคำบรรยายให้เราอ่านนะคะตรงนี้เนาะข้อ2น้ำหนักของน้ำมันรวมนะคะเราไปติ๊กตรงกรัมนะคะแล้วก็ใส่เลข800หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเราทำสบู่1ครั้งใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใส่โมลแบบนี้เนาะโมลไม้พร้อมโมลซิลิโคนแบบนี้นะคะแล้วก็ทำสบู่เสร็จแล้วก็เทลงในนี้เนาะ1โมลเนี่ยนะคะจะใช้น้ำมันทั้งสิ้นนะคะ800กรัมก็คือในส่วนของน้ำมันเนาะ800กรัมเฉพาะน้ำมันนะคะอยู่ที่800กรัมเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกรายละเอียดมากกว่านี้นะคะ800กรัมเสร็จแล้วปุ๊บข้อ3นะคะข้อ3ลองคลิกมันก็จะมีคำบรรยายให้เราแบบนี้เนาะข้อ3เปอร์เซ็นต์น้ำต่อน้ำมันรวมถ้าเราไม่เปลี่ยนก็คือใช้38ก็คือตามค่ามาตรฐานที่เขาให้มานะคะง่ายๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเนาะข้อ3ต่อไปข้อ4ลองคลิกข้อ4ไม่ต้องคลิกก็ได้นะคะเห็นไหมคะบอกว่าเขาบอก click for help on this นะคะลองคลิกมันก็จะมีคำบรรยายนะคะบอกว่าอะไรเนาะสรุปก็คือข้อ4เป็นซูเปอร์แฟตนะคะตรงนี้เราจะใส่เลข8นะคะเนาะค่าสูงสุดนะคะใช่ไหมเอ่ยเหมือนเคยอ่านเดี๋ยวนะคะก็คือใส่ได้เริ่มที่5นะคะประมาณ5ถึง8เนาะหรือว่าใครเก่งภาษาอังกฤษก็อ่านแล้วก็แปลได้เลยนะคะเราจะใส่ไปที่8นะคะต่อไปน้ำหอมก็คือไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะถ้าเกิดว่า1โมลเนี่ยจะใช้น้ำหอมประมาณ30กรัมนะคะเราก็ไม่ต้องไปแก้อะไรก็ได้นะคะก็ปล่อยค่ะอย่างเงี้ยข้อ5ก็จะเป็น soap quality and oils fat and wax ข้อ5ก็คือให้เรามาเลือกน้ำมันต่างๆจะไปข้อ5เนี่ยการที่เราจะทำสบู่แต่ละสูตรแล้วเราจะใช้น้ำมันอะไรบ้างอันเนี้ยหลายๆคนก็อาจจะงงใช่ไหมคะว่าแล้วเราจะเลือกมีหลักการในการเลือกน้ำมันอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงมีอธิบายเล็กน้อยนะคะ
เมื่อกี้ที่บอกว่าน้ำหนักน้ำมันรวมนะคะหนึ่งบล็อกนี้เนาะหนึ่งบล็อกนี้เนี่ยอ่ะน้ำมันรวมหนึ่งบล็อกเนี่ยจะใช้ทั้งสิ้น800กรัมนะคะนี่เลยนะคะ800กรัมหรือให้เราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เป็น100%นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยในสบู่หนึ่งสูตรเนี่ยนะคะเราควรจะมีน้ำมันแข็งเห็นไหมคะอยู่ฝั่งนี้เนาะน้ำมันแข็ง50%น้ำมันอ่อน50%ก็คือประมาณครึ่งครึ่งเนาะเพราะว่าการที่ถ้าเราใช้น้ำมันมะพร้าวล้วนสมมุตินะคะทำสบู่เราใช้น้ำมันมะพร้าวล้วน100%เนี่ยก็คือ800กรัมใช่ไหมคะคุณสมบัติของน้ำมันแต่ละชนิดแต่ละตัวเนี่ยจะให้สบู่ที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันนะคะถ้าอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถ้าเราใช้น้ำมันมะพร้าวล้วนอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้สบู่ของเราเนี่ยมีก้อนที่แข็งมากแล้วก็ฟองเยอะนะคะส่วนด้านความชุ่มชื้นเนี่ยก็คือไม่มีเลยด้านความชุ่มชื้นเนี่ยจะเป็นคุณสมบัติของน้ำมันอ่อนนะคะน้ำมันอ่อนในที่นี้ก็คือก็จะเป็นพวกน้ำมันรำข้าวน้ำมันอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะน้ำมันละหุ่งเนาะน้ำมันแต่ละตัวแต่ละชนิดเนี่ยที่เราจะเลือกเนี่ยสามารถดูได้ตรงนี้นะคะมีเยอะแยะหลากหลายมากมายเลยนะคะอ่ะกลับมาที่ตรงนี้กันเนาะนะคะส่วนน้ำมันแข็งเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันแก่นปาล์มนะคะก็จะมีสองตัวนี้เนาะที่เป็นน้ำมันแข็งน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันแก่นปาล์มนะคะอ่ะส่วนน้ำมันอ่อนเนี่ยก็เป็นพวกเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะพวกน้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุ่งน้ำมันที่มันแพงๆอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันอ่อนเนาะนะคะสรุปก็คือถ้าใครฟังไม่ทันก็กลับไปฟังอีกรอบนะคะนิวจะติดพูดเร็วนิดนึงถ้าน้ำมันรวมในสูตรนะคะบล็อกไม้นี้นะคะจะใช้น้ำมันรวมทั้งสิ้นเท่าไหร่คะ800กรัมเราก็จะแบ่งให้ในสูตรเนี่ยนะคะจะประกอบด้วยน้ำมันแข็งแล้วก็น้ำมันอ่อนนะคะอย่างละครึ่งครึ่งหรือว่าใครจะทำให้น้ำมันแข็งตรงนี้เป็น60ก็ได้นะคะคิดเป็น 60% ก็ได้น้ำมันอ่อนคิดเป็น 40% ก็ได้ก็คือให้มันรวมกันเป็น100นะคะเอาดูเป็นจอเล็กแบบนี้ละกันนะคะง่ายดีน้ำมันแข็งเราก็จะให้คิดเป็นน้ำมันมะพร้าวยี่สัก25%นะคะน้ำมันมะพร้าว25%น้ำมันแก่นปาล์มคือเราสามารถใช้ได้หลายตัวนะคะนี่นะคะน้ำมันแข็งก็จะประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันแก่นปาล์มนะคะ25กับ25%รวมกันได้50%เห็นไหมคะเราจะมาแบ่งซีกกันดีกว่าเนาะให้เห็นชัดเจนแบ่งซีกตรงนี้แบ่งซีกกันฝั่งนี้นะคะฝั่งไหนเอ่ยฝั่งซ้ายเนาะฝั่งซ้ายใช่ไหมฝั่งซ้ายจะให้เป็นส่วนของน้ำมันแข็งนะคะเนาะฝั่งขวาก็จะให้เป็นส่วนของน้ำมันอ่อนนะคะทีนี้น้ำมันอ่อนเราจะเลือกอะไรดีเรามีน้ำมันอะไรให้เลือกได้บ้างนะเราก็จะกลับมาดูตรงนี้เห็นไหมคะนี่น้ำมันอ่อนเราต้องคิดก่อนว่าบ้านเราเนี่ยวัตถุดิบที่ครัวที่บ้านของเราเนี่ยมีน้ำมันอะไรบ้างเห็นไหมคะเนี่ยอย่างพวกเรามาไล่ดูตัวแรกอัลมอนด์บัตเตอร์อ๋อไม่ใช่นี่อัลมอนด์ออยล์นะคะน้ำมันอัลมอนด์ออยล์เห็นไหมคะก็เป็นน้ำมันอ่อนเอาอะไรที่เราอ่านออกแล้วเราก็เข้าใจนี่อะโวคาโดออยล์น้ำมันอะโวคาโดนะคะบีแว็กซ์ก็คือไข่ผึ้งในส่วนเนี้ยเราก็สามารถเอาไปคีในสูตรก็ได้เนาะเอามาใส่ค่าในนี้ก็ได้นะคะ B-wax เนี่ยจะเป็นส่วนของน้ำมันแข็งเนาะก็สามารถใส่เข้าไปในช่องนี้ได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้ B-wax ถ้าสมมติว่าเราอยากใส่ B-wax นะคะไข่ผึ้งถ้าเราอยากใส่ไข่ผึ้งไปเราก็มาเติมตรงนี้เราก็เขียนเป็น B-wax
ทีนี้เนี่ยถ้าตรงนี้ใช่ไหม BWAX ส่วนใหญ่จะใส่ที่ประมาณ2-5%ถ้าเราใส่2%เราก็จะต้องลดสัดส่วนไอ้พวกเนี้ยลงเนาะอาจจะตรงนี้อาจจะเป็นเท่าไหร่22เอ้ย23ใช่ไหมคะให้มันเนี่ยให้3ตัวเนี่ยนะคะรวมกันได้50เป็นฝั่งของน้ำมันแข็งเนาะอ่ะอันนี้เอามากั้นตรงนี้นิดนึงอย่างนี้เนาะอ่ะเป็นส่วนแบบนี้นะคะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันแก่นปาล์มน้ำมันไข่ผึ้งใช่ไหมคะรวมกัน25บวก23บวก22บวก2ก็เป็น50นะคะเห็นไหมประมาณนี้ส่วนน้ำมันอ่อนอ่ะเรามาดูน้ำมันอ่อนต่อน้ำมันอ่อนเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างนะอันนี้คือเราต้องคิดละถ้าใครแบบสงสัยว่าถ้าเราจะใช้น้ำมันอะโวคาโดแล้วน้ำมันอะโวคาโดมีประโยชน์อย่างไรนะคะง่ายๆก็คือเข้า Google เลยแล้วก็เซิร์ชเลยน้ำมันอะโวคาโดสรรพคุณนี่เห็นไหมคะง่ายมากถาม Google นะคะ Google รู้หมดเห็นไหมคะนี่ลองอ่านไปนี่บำรุงอะไรล้างพิษเห็นไหมคะในส่วนของทาผิวใช่ไหมนอกจากจะบำรุงร่างกายภายในแล้วก็สามารถบำรุงภายนอกได้ก็คือมีวิตามินอีนั่นนี่โน่นเยอะแยะมากมายนะคะสามารถดูดซึมผ่านเข้าไปในผิวชั้นนอกเข้าสู่ชั้นในนะคะเห็นไหมคะสรรพคุณก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอยากรู้ของตัวไหนก็เข้าไปใน Google ถามได้เลยนะคะเนาะก็มีอะโวคาโดมีอะไรอีกที่เรารู้จักไหนลองมาไล่ดูสิเห็นไหมตัวนี้ก็คือน้ำมันระหุ่งตัวนี้ก็คือน้ำมันคาโนล่าคาโนล่านี่ก็ถูกโกโก้บัตเตอร์เห็นไหมอ่ะวันนี้เราจะทำสบู่สครับกาแฟกวนร้อนใช่ไหมมีอะไรอีกที่เรารู้จักน้ำมันเมล็ดองุ่นนี่เยอะแยะมากมายน้ำมันดอกคำฝอยเห็นไหมคะซาซิมิออยล์น้ำมันงาเห็นไหมคะเชียร์บัตเตอร์โอ้ตัวนี้นี่แบบฮิตมากเอามาทำสบู่นะคะโอเคติ๊กตอกอ่ะคิดไม่ออกก็เข้าไปที่เว็บไซต์บ้านสบู่ชวกานะคะแอบขายของนิดนึงนะคะอันนี้คือเป็นเว็บไซต์บ้านสบู่ชวกานะคะ www.pagasoap.com อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของบ้านสบู่ชวกาเนี่ยมีน้ำมันอะไรขายบ้างแล้วก็คลิกตรงร้านค้าตรงนี้นะคะคลิกร้านค้าแล้วก็นี่เลยเห็นไหมคะแถบทางด้านซ้ายมือจะมีโอ้โหของขายเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูน้ำมันกันนี่แอบขายของเนาะน้ำมันเดี๋ยวจะมาดูว่าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะได้มาเลือกใส่หลักๆก็เอาเป็นน้ำมันรำข้าวไหมรำข้าว rice bran oil นี่ไงเราก็จะมาคลิกตรงนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนคลิกลืมไปแล้วก็เอามาคีย์ตรงนี้ก่อนเนาะน้ำมันรำข้าวเดี๋ยวคลิกก่อนแล้วก็เอามาคีย์ตรงนี้อันนี้ก็คือในหน้านี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จดในกระดาษของเราเลยนะคะเราจะต้องดีไซน์น้ำมันของเราเนาะน้ำมันรำข้าวใช่ไหมรำข้าวกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวค่อยว่าเนาะกี่เปอร์เซ็นต์ก็จุด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 อ้าวจุด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 ไว้ก่อนเราจะใส่น้ำมันรำข้าวน้ำมันอะไรใส่น้ำมันอะไรอีกดีน้ำมันเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรขายบ้างน้ำมันงาไหมน้ำมันงาก็ได้นะเห็นไหมถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเราขายเท่าไหร่นะคะก็คลิกเข้าไปเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็มีบอกสรรพคุณนะคะเห็นไหมนี่ไงน้ำมันงาสรรพคุณสำหรับการทำสบู่เป็นน้ำมันอ่อนให้ความชุ่มชื่นที่สูงกับผิวนุ่มนวลต่อผิวกายทำให้สบู่มีฟองคงทนช่วยลดอาการโรคสะเก็ดเงินหรือผิวแห้งได้ดีสำหรับใส่ลิปบาล์มทำให้ลิปมีกลิ่นงาเล็กน้อยบำรุงริมฝีปากโอ้โหเลิศ
เลิศมากงั้นเราจะใช้น้ำมันงาเนี่ยแหละน้ำมันงาเดี๋ยวใส่กี่เปอร์เซ็นต์ค่อยว่ากันน้ำมันงาใส่อะไรดีเชียร์บัตเตอร์ไหมเชียร์บัตเตอร์หรือว่าอะไรดีเดี๋ยวขอมาเลือกก่อนอ่ะไปที่หมวดน้ำมันใหม่ไปหน้าที่สองเมื่อกี้มีน้ำมันรำข้าวน้ำมันงาเนาะนี่ไงรำข้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันงาอันนี้คือบอกเลยว่าคิดสดๆเลยโกโก้บัตเตอร์ไหมน้ำมันรำข้าวน้ำมันงาแล้วก็น้ำมันรำข้าวน้ำมันงาน้ำมันมะกอกแล้วกันเนาะน้ำมันมะกอกโอเคเนี่ยถ้าตรงนี้นะเพื่อนๆก็สามารถดีไซน์เองได้เลยพวกเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเราจะใส่อะไรก็คือให้มันได้เท่ากับข้างบนตรงนี้เนาะเอาเป็นอะไรดีสีแดงจะได้มองชัดนะคะ50แตกมาจาก100%ตรงนี้นะคะน้ำมันอ่อน50ตรงนี้ก็แตกมาจาก100%ตรงนี้เนาะก็แยกมา2ฝั่งฝั่งน้ำมันแข็งเราจะให้มีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันแกนปาล์มหรือว่าอะไรเนี่ยก็คือเอาไว้ฝั่งนี้ส่วนน้ำมันอ่อนก็เอาไว้ฝั่งนี้เนาะจะกี่ตัวก็ได้10ตัวใครขยันเนาะก็10ตัวใครแบบที่บ้านมีไม่ค่อยมีน้ำมันมากก็ใช้ไม่กี่ตัวก็ได้ตัวนี้เราจะใช้น้ำมันมะพร้าวอยู่ที่เท่าไหร่ดีคือเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันมะพร้าวกับแก่นปาล์มเนี่ยนิวจะใช้ให้มันเป็นอัตราส่วนเท่าๆกันเลยนะสมมติว่า20ใช่ไหมสมมติว่า20อ่ะสมมติว่า20%ตรงนี้ก็ต้องใส่20 BWAC ก็เหลือเท่าไหร่10ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวกับแก่นปาล์มเนี่ยถ้าอัตราส่วนเท่ากันเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยน้ำมันบัวตัวนี้ได้เลยเห็นไหมคะคลิกเข้าไปเห็นไหมเขาบอกว่าน้ำมันบัวเนี่ยก็คือน้ำมันมะพร้าวผสมกับน้ำมันแก่นปาล์มในอัตราส่วน1:1ใช้สำหรับทำสบู่น้ำมันนะคะเราก็จะใช้อัตราส่วน1:1ไปเลยให้เราร่างตรงเนี้ยไว้ที่1:1ก็คือแล้วแต่เนาะอาจจะ20-20หรือว่า25-25เนาะ BWAX ตรงนี้จะยังไม่ใส่ไปละกันเนาะจะลบออกก่อนนะคะดังนั้นในฝั่งนี้น้ำมันมะพร้าวก็จะต้องเป็น25เนาะ25ตรงนี้ก็25เอ๊ะทำไมมันไม่เท่ากัน25%เห็นไหมคะฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปฝั่งน้ำมันอ่อนเราจะมาใส่อะไรบ้างเราจะใส่ตัวไหนเยอะน้ำมันรำข้าวจะใส่ที่เอาน้ำมันงาแล้วกันน้ำมันงานี้จะแพงแพงเราก็จะต้องใส่น้อยนิดนึงลองอยู่ที่20ไหมอันนี้30ลองก่อนเนาะเราสามารถลบได้นะคะอันนี้อยู่ที่10อันไหนแพงเราก็จะใส่น้อยนิดนึงแล้วแต่งบแล้วแต่งบละกัน30 10 10ก็เป็นเท่าไหร่คะ50ก็ได้เท่ากับข้างบนนี้แล้วใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่สูตรกันเลยใส่ไปในตารางเมื่อกี้นะคะนี่เลยนี่นะคะอ่ะจำได้ไหมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนิวเอามาน้ำมันตอนนี้เราจะใช้น้ำมันทั้งหมด5ตัวใช่ไหมคะมะพร้าวแก่นปาล์มรำข้าวน้ำมันงามะกอกเราจะมาใส่ตัวแรกกันเลยน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มาเลือกตรงนี้เลยโคโคนัทออยล์ไหนเอ่ยช่วยกันหาหน่อยโคโคนัทออยล์76นะคะตัวนี้แล้วก็กดแอดตรงนี้นะคะตึ๊ดนี่กี่เปอร์เซ็นต์คะเมื่อกี้มะพร้าว25%ก็ใส่ไป25อ่ะน้ำมันตัวต่อไปอะไรเอ่ยแก่นปาล์มแก่นปาล์มก็คือปาล์มเคอร์เนลออยล์นะคะ
ตาม Kernel Oil ตัวนี้แล้วก็กด Add ให้คลิกเป็นสีน้ำเงินก่อนนะคะแล้วก็กด Add นี่เห็นไหมคะกี่เปอร์เซ็นต์คะ25%นะคะตัวต่อไปน้ำมันรำข้าว30%รำข้าวก็ Rice อยู่ไหนเอ่ย Rice Bran Oil แล้วก็กด Add แล้วก็30ตัวต่อไปอะไรคะน้ำมันงา10%น้ำมันงาซาซิมิออยล์แล้วก็กดแอดหรือจะกดบวกตรงนี้ก็ได้นะเนาะสมมุติว่าเรายังไม่ได้กดแอดถ้าเราจะลบเราก็กดเครื่องหมายลบตรงนี้อ่ะถ้าซาซิมิออยล์เราเลือกตัวนี้เนาะเราก็กดบวกตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะกี่เปอร์เซ็นต์นะ10%ต่อไปน้ำมันอะไรนะมะกอกก็โอลีฟออยล์แล้วแต่ประเภทเราจะต้องอ่านฉลากด้วยว่ามันใช้โพมาสหรืออะไรเนาะรู้สึกว่าที่บ้านของเราจะมีโพมาสแล้วก็กดบวก10%อ่ะไหนลองขั้นตอนต่อไปก็คือ calculate recipe ตรงนี้เห็นไหมคะข้อเลข7แล้วก็1กดข้อ6ก็คือมันจะอยู่ในช่องนี้นั่นเองเนาะข้อ7กดปุ๊บมันก็จะเด้งนี่เห็นไหมคะรวมเปอร์เซ็นต์นี่รวม100เห็นไหมคะแล้วก็กรัมตรงนี้ก็คือรวม800อ่ะถ้าใครสงสัยนะคะก็คือ800กรัมก็คือใช้ในน้ำมันรวมเฉพาะน้ำมันเนาะเฉพาะส่วนของน้ำมันก็800กรัมเนี่ยจะพอดีโมลนี้เลยอ่ะโมลนี้ขายของเบาๆโมลนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่บ้านสบู่ชวการนะคะนี่เลยสินค้าของเราก็ลงในเว็บไซต์หมดเลยกดที่ร้านค้าโมลสบู่อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ลองไล่ๆดูได้เลยใครว่างๆนะคะก็นี่เห็นไหมคะก็อยู่ตรงนี้เนาะรายละเอียดต่างๆนะคะเป็นไม้จามจุรีนะคะอดทนแข็งแรงมากกระแทกแรงๆได้เลยปึ้งๆอ่ะต่อ800กรัมเสร็จปุ๊บเราก็กด view all print recipe นะคะกดข้อ2นี่ตึงเห็นไหมคะแล้วก็จะขึ้นหน้านี้ซึ่งหน้านี้เนี่ยก็คือหน้าสรุปสูตรของเรานั่นเองนะคะก็สามารถกดสั่ง print ตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเซฟนะคะก็ได้นะคะเซฟเก็บไว้สูตรอ่ะคลิปนี้อัดเมื่อวันที่20/2เดือนเอ้ย20เริ่มเบลอ20เดือน2ปี64นะคะสูตรน้ำมันสครับกาแฟคลิปใน YouTube อะไรก็ว่าไปอ่ะแล้วก็กดปิ้นได้เลยนะคะหรือว่าใครจะเซฟก็ได้เนาะแล้วแต่อ่ะตามนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปสูตรนะคะลองมาอ่านซิว่าใบหน้าเนี่ยเขาสรุปอะไรเรามาบ้างมาดูช่องนี้เราจะมาดูคร่าวๆเนาะอะไรที่มันสำคัญนะคะสูตรก็คือนี่เลยเห็นไหมคะ total oil weight ก็คือน้ำมันรวม800กรัมเห็นไหมคะจำได้ไหมเลข38คืออะไร super fat นี่เห็นไหมคะอ่ะสรุปสูตรที่สำคัญเนี่ยหน้านี้สิ่งที่เขาจะให้ก็คือน้ำค่าน้ำเห็นไหมคะน้ำเราจะต้องใช้304กรัมโซดาไฟจะใช้115กรัมเห็นไหมคะ29ก็ตัดทิ้งเนาะเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือข้อ1ถึงข้อ5ก็คือน้ำมันทั้งหมดที่เราใช้เห็นไหมคะโคโคนัทออยล์เห็นไหม25%ให้เราชั่ง200กรัมเห็นไหมคะเนี่ยเราจะดูช่องสุดท้ายเห็นไหมคะน้ำมันแกนปาล์มจะใช้200กรัมน้ำมันรำข้าวจะใช้240กรัมน้ำมันซาซิมิออยล์ที่เราตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ไว้เมื่อกี้เนาะเราจะใช้80กรัมน้ำมันมะกอกนะคะจะใช้80กรัมเห็นไหมที่สำคัญอีกก็คือตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซปบาร์ควอลิตี้ก็คือคุณสมบัติสบู่ของเรานะคะที่เราทำสูตรนี้เนี่ยค่าความแข็งจะอยู่ที่49เห็นไหมคะอันนี้คือค่าเฉลี่ยมันตรงช่องตรงกลางนะคะค่ามาตรฐาน
เฉลี่ยมันแล้วก็ช่องสุดท้ายตรงนี้ก็เป็นสำหรับสูตรของเราเนี่ยค่าความแข็งจะอยู่ที่49นะคะอะไรอีกอะไรสำคัญ Cleansing นะคะค่าทำความสะอาดอยู่ที่33โอ้เยอะมาก Conditioning ก็คือความชุ่มชื่นอยู่ที่46ประมาณนี้เนาะ Bubbly ก็คือฟองครีมมี่ก็เป็นพวกแบบครีมสบู่ที่ถูแล้วอาจจะแบบฟองโตๆอาจจะน้อยจะเป็นแบบเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่16เนาะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่พอใจตรงเนี้ยเราก็สามารถไปปรับหน้าเมื่อกี้ได้นะหน้าเนี่ยค่ะลองนี่ไอ้ตรงหน้าเมื่อกี้เราก็สามารถปรับลดได้เห็นไหมคะสมมุติว่าเห็นไหมว่าฟองไหนเอ่ยบับบี้ฟองมัน33ฟองมันเยอะละฟองเนี่ยฟองจะขึ้นอยู่กับฝั่งของน้ำมันแข็งนะคะฟองค่าความแข็งเนี่ยจะขึ้นอยู่กับพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันแข็งต่างๆเนาะเราลองมาดูช่องนี้ค่ะ Conditioning ก็คือค่าความชุ่มชื่นกับผิวเราอยู่ที่46ถ้าใครอยากจะเพิ่มตรงเนี้ยก็คือให้เพิ่มสัดส่วนของน้ำมันอ่อนให้เยอะมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาลองแก้กันดูนะคะน้ำมันอ่อนก็คือ3ตัวเนี่ยเนาะพวกน้ำมันรำข้าวก็คือตรงนี้น้ำมันรำข้าวน้ำมันงาน้ำมันมะกอกเราอาจจะเพิ่มสัดส่วนในช่องเนี้ยมากขึ้นหรืออาจจะเป็นน้ำมันอ่อนตรงนี้อาจจะต้องเป็น60%ละ60%แล้วช่องน้ำมันแข็งก็ตรงนี้ก็เหลือ40%เห็นไหมคะ40%ถ้าครึ่งครึ่งก็เป็นเท่าไหร่20ตรงนี้ก็จะเป็น20ตรงนี้60อาจจะเพิ่มเป็นน้ำมันรำข้าวหรือว่าเพิ่มอะไรก็ได้นะคะสมมติว่าน้ำมันมะกอกสัก20อ่ะตรงนี้เนาะ30 10 20รวมกันเป็น60เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแก้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนาะน้ำมันมะพร้าว20 20นะคะแก้อ่ะ20 20 30 10 20 20 20 20ยี่สิบตรงนี้เป็น30 10ตรงนี้เป็น20ใช่ไหมเอ่ยไหน30 10 20โอเคครบเดี๋ยวเราจะมากด calculate recipe อ่ะเดี๋ยวนะเดิมเมื่อกี้สูตรเดิมเมื่อกี้ conditioning เป็นที่46ใช่ไหม46แล้วก็ hardness เนี่ยเป็น49อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเนาะเดี๋ยวเราลองมากดคำนวณใหม่ปึ้งอ่ะตรงนี้กรัมตรงนี้มันก็จะคีย์ใหม่ให้เราเอาต้องมากดวิวข้อ2นี้ด้วยกดตึ้งกดเสร็จปุ๊บก็จะเด้งมาหน้านี้ซึ่งหน้านี้อ่ะเมื่อกี้มาดูช่องความแข็งสิความแข็งอยู่ที่ลดลงมาเห็นไหมความแข็งอยู่ที่44ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ที่49นะก็เพราะว่าน้ำมันอ่อนเนี่ยจะทำให้ค่าความแข็งเนี่ยลดลงด้วยนะคะต่อไปมาดู conditioning ก็คือความชุ่มชื่นเห็นไหมเพิ่มขึ้น53เมื่อกี้เป็น46เห็นไหมคะถ้าสบู่แข็งมากขึ้นก็อาจจะทำให้ฟองอะไรเงี้ยความชุ่มชื่นเนี่ยอาจจะลดลงเนาะเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับลดเล่นได้ปรับจนได้ค่าต่างๆเนี่ยที่เราต้องการนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยกรัมในช่องเนี้ยเปลี่ยนไปด้วยเปอร์เซ็นต์ก็ตามที่เราคีย์ก็เปลี่ยนไปเนาะเดี๋ยวนิวจะขอเอาเป็นตามเดิมก็คือ50ตรงนี้เป็น50 50อันนี้ก็เป็น25อันนี้ก็เป็น25อันนี้เป็น50 30เหมือนเดิมเนาะเมื่อกี้อันนี้ก็เป็น10นะคะก็ปรับใหม่เนาะ25 25 30 10 10กด 7.1 calculate ตรงนี้ช่องตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปต่อไปกด 7.2 ก็จะมาเด้งหน้านี้เห็นไหมคะก็จะเป็นค่าตามเดิมละคือหลังจากที่ได้สูตรมาเนี่ยเราก็จะต้องทำสบู่ตามสูตรที่เราได้มาซึ่งค่าพวกเนี้ยมันก็เป็นตัวเลขเนาะเราจะไม่รู้จนกว่าเราจะใช้ด้วยตัวเองเนาะอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครลองใช้สบู่สูตรนี้แล้วเนี่ยอาจจะแบบ
ยังไม่ถูกใจก็สามารถนำไปปรับได้นะคะโอเคเดี๋ยวเนียมจะเซฟไว้ก่อนจะแอบบอกไว้ว่าอยากจะเติมไข่ผึ้งด้วยนะคะนิวอยากจะเติมขี้ผึ้งเข้าไปนะไข่ผึ้งธรรมชาติ20 กรัมเพื่อจะทำให้สบู่แข็งขึ้นแล้วก็ละลายช้าลงนะคะโอเคตามนี้ประมาณนี้นะคะแล้วอะไรอีกน้ำหอมน้ำหอมเราจะใส่ไป30 กรัมน้ำหอมกลิ่นกาแฟประมาณนี้แล้วก็พวกผงสมุนไพรต่างๆเนี่ยเราสามารถเติมเข้าไปได้เลยนะคะผงสมุนไพรต่างๆยังไม่ทราบนะคะว่าจะใส่อะไรบ้างนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูคลิปต่อไปนะคะคลิปหน้าที่นิวสโลงเนี่ยก็คือจะทำสบู่สครับกาแฟสูตรนี้เลยโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละอย่าลืมนะคะฝากเว็บไซต์ด้วยฝากเว็บไซต์บ้านสบู่ชอบปากกาด้วยนะคะ www.pagasoap.com นะคะหรือว่าใครจะสั่งที่ Shopee หรือ Lazada ก็ได้นะคะ SH Shopee นี่นะคะลองเซิร์ชว่าบ้านสบู่ชอบปากกาใน Shopee ชอบผักกาต้องคลิกใน Shopee เห็นไหมคะแล้วก็จะมานี่เลยเห็นโลโก้บ้านสบู่ชอบผักกาก็คลิกเลยเป็นร้านค้าแนะนำด้วยเห็นไหมคะอยากได้อะไรก็คลิกเข้าไปนี่อันนี้เป็นชุดทำสบู่กลิซอรีนสูตรสครับกาแฟก็คลิกตรงนี้ก็ไปดูที่ร้านค้านะคะเยี่ยมชมร้านค้าก็สินค้าทั้งหมดนะคะก็ลงตามนี้ถ้าใน Lazada ก็เสิร์ชว่า Lazada ZA คลิกเข้าไปตรงนี้พิมพ์ไปว่าบ้านสบู่ชวกานี่เลยเห็นโลโก้บ้านสบู่ชวกาก็คลิกเข้าไปสักอันนะคะมวลไม้ก็ได้นี่แล้วก็ผักกาดซบไปที่ร้านค้าตรงนี้นี่เลยเยอะแยะมากมายนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องบ้านสบู่ชอบปากกานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย